ือกผ้าปูที่นอนยังไงให้อยากเข้านอนบรรยากาศหรือว่าสภาพแวดล้อมนะคะมีอิทธิพลต่อการหลับการนอนของเรามากไม่ว่าจะเป็นแสงกลิ่นเสียงแต่วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเลือกซื้อชุดเครื่องนอนค่ะว่ามีวิธีการเลือกยังไงให้นอนหลับสบายโดยปกติแล้วนะคะเวลาร่างกายของเราเนี่ยกำลังจะหลับมันเป็นช่วงที่ร่างกายของเราเนี่ยกำลังผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเราก็จะคลายอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนอนนะคะวิธีการเลือกที่นอนเนี่ยมีเคล็ดลับง่ายนิดเดียวค่ะอย่างแรกนะคะก็คือดูวัสดุที่ใช้ควรระบายอากาศได้ดีควรเป็นผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาตินะคะและไม่สะสมความร้อนค่ะอีกอย่างนะคะควรจะเป็นผิวสัมผัสที่นุ่มลื่นนะคะจะได้ไม่ส่งผลต่อการระคายเคืองของผิวที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยรู้สึกซ่ารู้สึกคันนะคะจนเป็นสาเหตุทำให้รบกวนการนอนและเลือกผ้าที่ทอแน่นนะคะทนทานต่อการซักบางยี่ห้อนะคะก็จะมีราคาสูงขึ้นเพื่อได้เทคโนโลยีที่สามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยที่สำคัญนะคะหมั่นรักษาทำความสะอาดใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มกลิ่นที่ชอบเปลี่ยนชุดเครื่องนอนอยู่สม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งบอกเลยค่ะว่าการลงทุนกับชุดเครื่องนอนที่คุณภาพดีนะคะอาจจะราคาสูงไปนิดแต่ก็แลกมากับคุณภาพการนอนที่ยอดเยี่ยมถือว่าก็คุ้มค่ามากๆค่ะและถ้าอยากบำรุงร่างกายนะคะฟื้นฟูการนอนแนะนำให้ทานอาหารหรือว่าสมุนไพรที่อยู่ในกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนที่สดใหม่และก็มีคุณภาพตัวนี้นะคะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการนอนได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ตื่นสดชื่นได้ค่ะถ้าใครนะคะมีปัญหาการนอนนะคะสามารถปรึกษาที่ใต้โพสต์ได้เลยหรือว่าอยากปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะทักไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดหัวใจให้ช่องมีโตเจนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ